เรื่องนี้นะคะเป็นลงในข่าวภูเก็ตไทม์นะคะคือมีหญิงชาวสหรัฐคนหนึ่งนะคะยืนเหมือนเศร้าโศกเสียใจนะคะอยู่ริมถนนเจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปนะคะให้มาสงบสติอารมณ์เธอเล่าว่าเธอมาเที่ยวกับสามีนะคะที่ภูเก็ตแล้วทีนี้ตอนนี้สามีได้หอบทรัพย์สินของมีค่านะคะหนีหายไปกับสาวไทยเธอเสียใจมากนะคะแล้วเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรถ้าเขาเอามาอัปเดตป้าแก้วจะเอามาอัปเดตให้ฟังนะคะคือหลายคนนะคะ เจอลักษณะนี้ก็แย่เหมือนกันนะคะแล้วป้าแก้วคิดว่าถ้าสามีไปกับสาวไทยคนนี้จริงๆสักวันหนึ่งเราก็จะเห็นผู้ชายคนนี้กระเซาะกระเซิงเดินเหมือนที่เมียเขาเดินอยู่กลางถนนนะคะเพราะว่ามาพาเมียมาเที่ยวแต่ทำไมมาปล่อยเมียลอยแพแบบนี้ซึ่งมันไม่ยุติธรรมเลยคุณมีความคิดเห็นอย่างไรคะนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปเลยหรือใครที่อยู่ในพื้นที่ภูเก็ตหรือมีความคืบหน้าอย่างไรคอมเมนต์ส่งความคืบหน้าในใต้คลิปนี้ให้ป้าแก้วและเพื่อนๆหลายๆคนแล้วแฟนเพจทุกๆคนได้รับรู้เหตุการณ์ด้วยนะคะว่าสาวคนนี้จะกลับประเทศหรือเปล่าหรือว่าจะยังรอสามีอยู่หรือจะกลับไปเลิกกันนะคะยังไงก็เป็นป้าแก้วป้าแก้วก็ไม่เอาคืนนะคะถ้าผัวเป็นแบบนี้เนาะ